เรามาเชียร์กันต่อยกน้ำหนักคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งกีฬาที่คนไทยต้องส่งแรงใจไปเชียร์กีฬายกน้ำหนักตอนนี้เขาฝึกซ้อมกันหนักมากจะเตรียมลงชิงชัยวันแรก7สิงหาคมนี้ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูภาพบรรยากาศกันนิดนึงนี่นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกเกม2024เข้าสู่โปรแกรมฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเรียกความฟิตและเน้นเทคนิคสร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจเตรียมพร้อมชิงชัยในวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะโดยเริ่มที่รุ่น61กิโลกรัมชายคุณธีรพงศ์ศิลาชัยแข่งขันในเวลา2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะคะต่อด้วยรุ่น49กิโลกรัมหญิงคุณสุรัจนาคำเบ้าเวลาเที่ยงคืนครึ่งของวันที่8สิงหาคมตามเวลาประเทศไทยอยากให้ส่งกำลังใจเชียร์ให้กับธีรพงศ์ศิลาชัยและสุรัจนาคำเบ้าคว้าเหรียญมาให้คนไทยวันที่7สิงหาคมนี้เยอะๆลุ้นไปด้วยกันยังมีอีก2รุ่นไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะรุ่น73กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจะลงแข่งขันในวันที่9สิงหาคมเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะคะและรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงดวงอักษรใจดีจะลงแข่งขันในวันที่11สิงหาคมเวลา 16:30 น.ตามเวลาประเทศไทยค่ะเอาใจช่วยนะคะ